เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าย่ามแดงตอนที่71เกล็ดลิ้นตอนที่เป็นเด็กนั้นจำได้ว่าในกลุ่มสีสหายของเราจะมีเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งติดสอยห้อยคอกันไว้ครบทุกคนสิ่งที่ว่านั้นมันมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆเป็นรูปร่างดูคล้ายๆสามเหลี่ยมตรงส่วนปลายด้านหนึ่งจะมีสีออกเหลืองๆขุ่นๆส่วนอื่นที่เหลือจะออกเป็นสีดำคล้ำๆและตรงกลางของเครื่องรางที่ว่านั้นก็จะมีอักขรภาษาเหนือโบราณถูกจารเป็นเลขยันกำกับเอาไว้ด้วยเครื่องรางที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้ก็คือเกล็ดลิ้นนั่นเองเกล็ดลิ้นเป็นเครื่องรางที่มักจะนิยมสวมใส่ให้เด็กๆที่มักจะนอนร้องงองแงในเวลาค่ำคืนด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะช่วยคุ้มครองป้องกันพูดผีร้ายทั้งปวงไม่ให้ตามมาแผ่วพานทำร้ายหรือมาทับมาอำจิตใจของพวกเด็กๆนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีอิทธิปาฏิหาริย์ในด้านการป้องกันภัยจากเขี้ยวงาและสาตราของมีคมต่างๆรวมไปถึงสรรพคุณทางด้านยาอีกด้วยในตอนที่เป็นเด็กนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้หรือไม่แต่ที่พวกเราใส่กันทุกคนก็เป็นเพราะว่าเราเชื่อพวกผู้ใหญ่นั่นเองส่วนสาเหตุของความคิดที่ออกจะขัดแย้งกับความเชื่อนั้นมันเป็นเพราะอะไรก็ลองมาฟังกันดูนะครับเกล็ดลิ้นนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่ได้มาจากเกล็ดของตัวนิ่มหรือที่บ้านผมเรียกว่าลิ้นสัตว์ป่าหน้าตาเหมือนตัวจ่อนผสมหนูตัวมันเตี้ยๆขาสั้นๆเวลาที่มันวิ่งดูหน้าตลกขบขันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมันวิ่งหรอกมันจะชอบขดตัวเสียมากกว่ามันเป็นสัตว์ที่ชอบกินมดปลวกเป็นอาหารดูท่าทางแล้วก็ไม่น่าดุร้ายอะไรนักแถมจะดูน่าสงสารเสียมากกว่าว่ากันว่าตัวลิ้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีเกล็ดและเป็นเกล็ดแข็งที่เรียงตัวกันได้อย่างสวยงามใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันภัยจากสัตว์อื่นๆดูคล้ายๆชุดเกราะของนักรบอะไรประมาณนั้นเลยสมัยเด็กๆพวกเราเคยได้เห็นลิ้นหรือตัวนิ่มอยู่บ่อยเหมือนกันพวกผู้ใหญ่มักจะไปจับมันมาจากป่าบางทีก็เอามาเลี้ยงบางทีก็เอามากินผมเคยเห็นลูกลิ้นตัวเล็กๆมันน่ารักมากและถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวโตเต็มวัยแล้วผมก็ยังเห็นว่ามันดูน่าเอ็นดูน่าสงสารมากกว่าน่ากินอยู่ดีนั่นแหละในสมัยนั้นในป่าแถวบ้านเรายังพอมีพวกมันหลงเหลืออยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นชุกชุมนักแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกับสาบสูญหายมาลายสิ้นไปหมดจนไม่เหลือให้เห็นอีกเลยเหมือนในสมัยนี้สำหรับเรื่องความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังนี้ผมคิดว่าบางทีความเชื่อบางอย่างเราก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณของเราลองใคร่ครวญไตร่ตรองดูให้ลึกซึ้งอีกขั้นหนึ่งเพื่อว่าบางทีเราอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นพิษภัยต่อเราได้เลยแม้แต่น้อยอย่างตัวนิ่มหรือตัวลิ้นที่กำลังถูกตามล่าจนจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ของเราเสียแล้ว